สวัสดีครับบอกฮาครัวบอกฮาครัวเปิดไมค์มาด้วยอ่ะหรอได้ยินไหมบอกฮาครัวได้ยินค่ะพี่มาเราเปิดวิดชวลขึ้นมาก่อนนะจ๊ะเรียนต่อเรียนต่อเรียนต่อค่ะเปิดวิดชวลขึ้นมาไฟล์ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะใช่เปิดแอมมาสตาร์ทด้วยกำลังจะสร้างฟอร์มเลยเปิดให้หมดโอเคเปิดอัตโนมัติเลยเรียบร้อยโอเคอยู่หมดทุกอย่างเป็นการปิดเครื่องที่แบบไม่ปิดกากบาทนะคะรีสตาร์ทไปเลยเป็นการปิดเครื่องที่ไม่ถูกต้องเลยมันจำเป็นอ่ะแบบบางครั้งจะได้เปิดมาแล้วเจอเลยไม่ดีหรอดูมาที่ฟอร์มฟอร์มอันไหนที่มันใช้ได้อ่ะอันบนเนี่ยอันนี้ก็ได้ copy ไป copy ไปแล้วก็จะวางตรงแทร็กคอนเทนเนอร์ก่อนเออวางไปเลยอ่ะลองมาดูว่าหน้าตาฟอร์มเป็นยังไงโลคอลอะไรนะโลคอลโฮสต์สแลชคอนเน็กชันหรือเปล่าอ๋อใช่ add student โอเคนี่ไงได้ละเฮ้ยทำไมมีค่า default ไว้ด้วยหัดอะไรไม่รู้โอเคนี่เราก็เปลี่ยนเป็นอะไรดีนะข้างบนนี่เราก็ใส่หน่อยแล้วกันAs student เอ๊ะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรมีชื่อนามสกุลถูกไหมใช่ชื่อนามสกุลอันนี้เปลี่ยนไทยเป็นเทคด้วยน้องมีชื่อมีนามสกุลมีเกรดถูกไหมเกรดใช่โอเคสมัครมาตอนไหนไม่ต้องอันนั้นมันอันนี้อยู่แล้วมันเก็บอัตโนมัติอยู่แล้วเพิ่มอ่ะกลับไปดูหน้าตาใหม่เกรดชื่อนามสกุลเกรดอันนี้ไม่เอาไปเนี่ยโอเคเราได้ฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะเราได้ฟอร์มหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับทุกคนแล้วเราเอาสวยมากเราเอาแค่นี้แหละชื่อนามสกุลเกรดโอเคนี้เป็นหน้าเพื่อนนักเรียนต่อไปเราจะทำการเชื่อมต่อเอามาลงไปในระเบียบนะคะจำเรื่องฟอร์มได้เปล่าจำเรื่องฟอร์มได้บอกเมื่อวานที่เรียนอ่ะจำได้เปล่าทำไมเหรอฟอร์มมันต้องมีอะไรมีแอคชั่นใช่ไหมอ๋อใช่แอคชั่นเพื่อบอกว่าจะไปที่ไหนเป็น get หรือ post อะไรแบบนั้นเมธอดเกตกับโพสต์อะไรไงก็ get ก็ได้รับไงไม่มันมีเขาบอกความแตกต่างอยู่อย่างไงอ่ะลองดูเก็ตมันดูค่ามันไม่ดูค่าดูค่าไม่ได้ไงใช่ไหมแล้วเราควรใช้เก็ตหรือโพสโพสต์โพสดิถ้าจะเอาไปเพิ่มลงฐานข้อมูลก็ใช้โพสแอคชั่นไปที่ไหนเราจะไปทำ as student ที่เบื้องหลังแล้วเพราะฉะนั้นตั้งชื่อไฟล์คล้ายๆกับอันแรกเลยก็จะเป็น add student as student
underscore db เพราะว่าจะทำกับดาต้าเบสอ่ะโอเคตั้งชื่อคล้ายกันล้อกันมาเราก็ตั้งชื่อไฟล์ add student underscore db.php โอเคทีนี้อย่าลืมว่า input เนี่ยเราต้องมี name ให้มันด้วยจำได้ไหมเขาต่อยังสอนแล้วเมื่อวานให้ใส่ name เข้าไปเอา name เอาชื่อเอาวิธีตั้งชื่อง่ายๆเลยเอาให้มันคล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกับชื่ออะไรนะตารางชื่อคอลัมน์ในดาต้าเบสจะได้ไม่งงfirst name last name tpack อันนี้ก็เป็น first name ถูกไหมใส่ที่ input ดูดีๆไม่ใช่ใส่ที่ label นะเว้ยใส่ input และ name อะแล้วก็ name อันนี้ก็เป็นอะไรคะ last name แน่นอนพิมพ์ก่อนแล้วค่อยตอบสุดยอดมากอันนี้ก็เป็น tpack tag submit มี name ไหมมีเหมือนกันตั้งชื่อว่าอะไรดี submit แล้วกันง่ายดี submit name ชื่อ submit ตรงปุ่มเพิ่มก็ต้องมี name ถูกไหมมีทำไมเปิด tag php เข้ามาอันนี้เราจะทำกับดาต้าเบสถูกไหมจะเพิ่มข้อมูลลงดาต้าเบสเพราะฉะนั้นไฟล์นี้เราต้องใช้ด้วยเราต้องทำการนำเข้ามาโดยใช้คำสั่งใช้ include นะครับ include นะน้องแล้วก็เอาไฟล์ชื่อ connection เนี่ยเข้ามา php โอเคเอาเข้ามาแล้วเอาเข้ามาแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำคืออะไรลอจิกอันดับแรกกลับไปดูปุ๊บ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 มันจะทำการเพิ่มข้อมูลเมื่อไหร่จากหน้าฟอร์มก็ถ้าเราไม่กดเนี่ยสมมติเราพิมพ์อย่างเดียวไม่กดปุ่มมันเพิ่มได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คก่อนว่ามีการกดปุ่มเข้ามาหรือเปล่าเป็นเงื่อนไขใหญ่สุดเลยกดปุ่มขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งไอ้ปุ่มเนี่ยเราใช้ว่า submit ถูกป่ะชื่อ name name ของปุ่มใช่เราจะเอา name เนี้ยมาเช็คเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง if ก่อน if เช็คว่ามีการกดปุ่มเข้ามาหรือเปล่าจะใช้ if set if set จะบอกว่ามีหรือเปล่า if set แล้วก็อันนี้จะเป็น post เพราะว่าเราใช้ method post ถูกไหมอันนี้จะเป็นชื่อ name ของปุ่มชื่อว่า submit submit แค่นี้เองเช็คว่ามีการกดปุ่มเข้ามาหรือเปล่าถ้ามีการกดเข้ามาเราก็จะประกาศตัวแปรใหม่นะฮะก็เมื่อกี้มีการรับอะไรมาบ้างล่ะชื่อรับ first name last name tpack ถูกปะเราก็จะเก็บตัวแปรใหม่ first name เท่ากับเป็น post แล้วก็ใส่ first name รับมาใส่ตัวแปรใหม่แล้วก็ last name เท่ากับ post last name ต่อไปก็อะไร tpack เท่ากับ post tpack โอเคอันนี้เนี่ยคือการรับตัวแปรมาเก็บไว้แล้วเก็บค่าไว้นะต่อไปทำอะไรต่อinsert ข้อมูลลงดาต้าเบส insert ข้อมูลลงดาต้าเบสแป๊บหนึ่ง insert ข้อมูลลงดาต้าเบสนะจ๊ะ insert เสร็จเดี๋ยวไหนวะอ
โอเคอินเสิร์ตข้อมูลลงดาต้าเบสถูกไหมน้องถูกป่ะอืมเราก็เราอาจจะเช็คก่อนว่าเขาเนี่ยมีการกรอกข้อมูลเข้ามาหรือเปล่าถูกป่ะไม่ใช่ว่ามาแบบกดไม่กรอกเข้ามาแล้วกดเพิ่มได้ข้อมูลก็ลงดาต้าเบสอะไรเงี้ยไม่ถูกถูกไหมถูกป่ะถูกคเค่ะยเห็นแท็ก require ป่ะ require รู้จัก require ป่ะรีควอร์เมนต์เนี่ยดูตอนเนี้ยกดเพิ่มปุ๊บทำไมมันมีเครื่องหมายนิ้วมาวะแป๊บหนึ่งทำไมมันถึงมีเครื่องหมายอันนั้นเราใส่ผิดเหรอฟอร์มแอคชั่นแอดสตูเดนต์อันเดอร์สกอร์ดีเนียร์บีพีแอดสตูเดนต์อันเดอร์สกอร์ดีเนียร์บีพีกดปุ๊บโอเคเห็นปะมันไปอีกไฟล์หนึ่งเลยเห็นปะแต่เราไม่ต้องการให้มันไปอ่ะเราต้องเช็คก่อนว่าเขากรอกมาหรือเปล่าวิธีง่ายๆแบบเบเลยทำแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยใส่ require ถ้าเราใส่ require ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นลองดูใหม่กดเพิ่มปุ๊บเห็นไหมกรุณาเติมก่อนใส่ require ใส่เราก็ใส่ทุก input เลยถามว่าปลอดภัยเปล่าทำอย่างนี้เขาสามารถเพิ่มข้อมูลได้ปะแบบว่างๆอ่ะอ้าวคิดว่าทำได้ปะเพิ่มได้สิไม่ถ้าไม่กรอกข้อมูลมากดปุ่มเพิ่มได้ปะไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมอันนี้ก็ป้องกันระดับหนึ่งถูกปะใช่แล้วถ้าเราแบบเราทำโค้ดแบบนี้เราไม่ได้ดักที่ฝั่งแบ็กเอนด์นะดาต้าเบสอ่ะลองดูนะสมมติเขียนโค้ดแบบนี้ใช้ require เอา user ก็โอเคก็อาจจะไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดโดนเกียนอ่ะมีความรู้หน่อยหนึ่งอ่ะขเอขายกา็กมาอย่างนี้ไง inspect แล้วเขาก็หาไหนวะไหนวะเขาก็หาปุ๊บเมื่อกี้เราใส่ require ไว้ตรงนี้ถูกปะพี่ลบออกเลย enter ทีนี้เขาก็กดส่งเข้าไปปุ๊บไปเห็นไหมเป็นไงเขาก็แก้ได้อย่างนี้เลยปะมันก็แค่กันระดับหนึ่งคนที่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดักในนี้ด้วยเราก็จะใช้ if มันจะใช้เป็น empty เช็คว่าว่างหรือเปล่าถ้ามัน empty first name หรือ empty last name หรือ empty dpeg เรารู้จักตัวแปร session ป่ะเมื่อวานเรียนแล้วนี่ใช่ session เอาไว้ทำอะไรข้ามหน้าถูกป่ะเป็นตัวแปรที่ส่งอีกข้างไปอีกหน้าหนึ่งได้น่าจะใช่มั้งอันนี้จำไม่ได้อ่ะน่าจะใชโอ่เคนะวิธีที่เราจะใช้ session แบบแรกเราก็ต้องประกาศ session start จำไว้ตรงนี้พี่ลืมบ่อยเนาะไม่งั้นใช้ไม่ได้เลยตรงไหนมีการใช้ session ต้องมีประกาศ session start ไว้ข้างบนทีนี้ถ้าเกิดว่ามัน empty first name last name dpeg เนี่ยทำไมมันถึงมีน้ำเงินเนี่ย first name unknown หมดไม่น่าผิดนะไม่น่าผิดนะโอเคถ้ามัน empty เราก็ให้มันแจ้งเตือนเขาถูกปะเราจะใช้เป็นตัวแปร session เขียนนี้จำไว้ session แล้วก็อันนี้เป็นชื่อตัวแปรอะไรก็ได้แอมสื่ออ่ะerror field แล้วกันเราก็พิมพ์ว่ากรุณากรอกข้อมูลให้ครบปุ๊บ
แล้วเราก็จะดีดกลับไปหน้านั้นเลยอย่าเพิ่งทำอะไรกรอกไม่ครบให้มันย้อนกลับไปหน้าเดิมเราจะใช้เป็น header จำไว้นะ header location เฮ้ยจดละกดปากกาจดเฮ้แบยบจคดลีะย์หลักๆบางตัวอยู่ในคลิปวิดีโอไม่เป็นไรเข้าก็ไปหน้าเดิมคือไฟล์คือไฟล์ as student ถูกไหมหน้าฟอร์มอ่ะอันนี้เราลองดูเราลองดูนะเดี๋ยวเขาเอาไปตัวนี้ออกก่อนตัวประกาศตัวเนี่ยเขาลิฟต์ไฟล์ก่อนลองดูอันนี้เราเขียนโค้ดจากเบื้องหลังแล้วมีเครื่องใหม่อันนี้มาจากไหนวะโอเคกดเพิ่มปุ๊บเห็นปะมันไปแล้วมันดีดกลับมาแต่มันไม่โชว์เออเรอร์เมื่อกี้ที่เราพิมพ์อันไม่โชว์เพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ที่หน้านี้แค่มันขึ้นเออเรอร์ทีนี้เราจะไปหา alert ใน bootstrap bootstrap จะมีตัวชื่อว่า alert พิมพ์ไป alert เห็นไหมจะมีขึ้นมาสีแดงแล้วต้องการเป็นสีแดงชื่อความหมายเนี่ยเราก็กรอบมาอันไหนสีแดงวะแพนเจอร์กรอบมาปุ๊บเราจะให้มันแสดงตรงไหนดีนะ alert ข้างบนล่างคำว่า add student แล้วกันโอเคก่อนฟอร์มก่อนฟอร์มตรงนี้ปางเข้าไปแล้วเราลองมาดูใหม่ปึ๊บมันจะเป็น text default มาแต่เมื่อกี้อะเมื่อกี้อะเราใช้เป็นตัวแปร session จำได้ป่ะ error field เราเก็บไว้ในตัวแปรนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรับออกมาโอเคโอเคดังนั้นเราต้องทำอะไรก่อนการที่จะใช้ session ต้องประกาศตัวแปร session เปิด PHP เลยPHP แล้วเราก็ใช้ session อะไรนะ session start ถูกไหม semicolon แล้วก็ปิด PHP ประกาศไปด้านบนเพราะเราใช้ตัวแปร session แล้วทีนี้เราจะทำไงต่อเราก็ต้องเช็คอีกถ้าเราไม่เช็คว่ามีตัวแปร session เมื่อกี้หรือเปล่าอันเนี้ยมันก็จะอยู่ตลอดถูกป่ะเราก็ต้องเช็ค if เหมือนกันตรงเนี้ยเปิด PHP เห็นไหมมันใช้ใน HTML ได้เราก็เช็คว่าเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เช็ค if เช็คว่ามีหรือเปล่าใช้อะไรนะ in if set if set if set เช็คว่ามีตัวแปร session หรือเปล่า session session เมื่อกี้ชื่อว่าอะไรกลับไปดู error field มีตัวนี้หรือเปล่าแล้วใส่ ERRMLL error field เช็คว่ามีหรือเปล่าแล้วก็ใช้แบบนี้ก็ได้ปุ๊บโอเคถ้ามีเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนอันนี้ PHP เปิดปิดเราก็จะเปลี่ยนเป็น Echo Echo คือแสดงผลถูกไหมเหมือนปริ้นอะแล้วก็เอาตัวแปร session อะเมื่อกี้ออกไป session session error field ทีนี้เราก็ต้องมี end if ด้วย ESP แล้วก็ end if จบ if แค่นี้เองเจอว่ามีตัวแปร session หรือเปล่าถ้ามีก็โชว์ alert เห็นไหมลอง refresh ดูปุ๊บน่ะเพื่อนากรอกข้อมูลครบเป็นไงครบถ้วนสมบูรณ์กดเพิ่มปุ๊บเนี่ยนะก็ขึ้นอย่างเงี้ยดีดกลับมาหน้าเดิมแล้วส่งเซสชันเข้ามายากวะมาอาจจะซ้อนๆหน่อยแต่ไม่มั่นใจว่าจะจำคำได้ไหมอ่ะก็ค่อยกลับมาดูอันนี้ก็ได้ไม่ยากฮะเดี๋ยวเว้นบั๊กให้แต่สวย
ทีนี้ปุ๊บถ้าเราจะแบบปกติเนี่ยมันค้างตลอดเลยเรารีเฟรชมันก็ไม่หายปกติรีเฟรชแล้วไอ้ตัวแดงมันควรจะหายไปถูกไหมเนี่ยไม่หายค้างเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะทำให้มันหายไปถ้าเรารีเฟรชมาที่ล่างสุดเลยเราจะทำการ Gear Session นะน้องใช้อย่างนี้If เราก็เช็คเหมือนเดิมเลย Is set เช็คว่ามี Session เมื่อกี้เปล่า Session Color Fill ถ้ามีเราก็ทำการ Clear Session ก็คือ Unset เอา Session ออก Unset Session ERR FILL แค่นี้เองทำไว้บอกพี่รีเฟรชปุ๊บพี่รีเฟรชปุ๊บเดี๋ยวพิมพ์ผิด even รีเฟรชปุ๊บหายไปแล้วเห็นหปาะยเลยพอเรากดเพิ่มแบบไม่กรอกข้อมูลปุ๊บกลับมาแล้วรีเฟรชปุ๊บหายเห็นปะสมบูรณ์แบบมากอันนี้จะคอมเมนต์ให้นะคะตรงนี้อ้าวเราก็บอกว่ารีเคลีสยตร์าร์ทเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันคอมเมนต์อ๋อมันคอมเมนต์ว่าใส่ HTML ก็บอกว่าอะไรนะเคลียร์เซสชั่นเมื่ออะไรนะเมื่อรีเฟรชถูกไหมใช่รีเฟรชหน้านี่ก็คืออะไรนะโชว์เออร์เรอร์ใช่ไหมเดี๋ยวขอคอมเมนต์ให้นะที่รักโอ้ยน่ารักจังเลยเอาเป็นแจ้งเตือนแจเ้องอเเตลืออนร์แจ้งเมื่อพิมพ์ไม่ครบเออเลอร์ก็ได้นี่ไงน่าละต่อไปตรงนี้โอเคต่อไปเราจะ insert ข้อมูลลง database แล้วอันนี้ครบถ้วนละดูดีๆถ้ามันอันนี้คือถ้าเป็นข้อมูลว่างเนี่ยกรอกข้อมูลให้ครบถูกไหมแล้วเราจะ insert database ตรงไหนก็คือเขาต้องกรอกข้อมูลครบก่อนถึง insert ได้ถูกปะใช่ด้านแใสนดงว่ if าเหรอต้องเป็น else สิอันนี้ต้องทำใน else สิถูกปะเพราะ if มันบอกว่าถ้า empty ให้กรอกข้อมูลให้ครบอ๋อถ้าเองก็แสดงว่าข้อมูลมันไม่ไดค้รเอบมตีแล้้ถูวกปะเออเนี่ยเราคิดอย่างนี้ตัดไปนะค่ะเออเราก็จะทำการ insert ข้อมูลนะคะเราใช้คำว่า query แล้วกันตัวแปร query เท่ากับ insert จำได้ไหม inset insert into อะไรแล้วก็เป็นชื่อเทเบิลเราชื่อว่าอะไร student ใช่ป่ะ student เติม s เทเบิลนี่ไง student เมสเราก็ใส่ student แล้วนี่ก็เป็นคอลัมน์อะไรบ้างเราต้อง insert ลงคอลัมน์อะไรบ้างดู student ID อันนี้เนี่ยไม่ต้องใส่เพราะว่ามันออโต้อินครีเมนต์ให้อยู่แล้วใส่แค่ first name last name zip สาม head ตาแอรดาเนีง่ยไม่ต้องเดี๋ยวมันออโต้เองมีอยู่สามอันเราก็ใส่ไปว่า first name last name ถูกไหม last name ใช่แล้วก็อะไรนะ G zip P tag A ต่อไปก็จะเป็น value คือค่าที่จะใส่เข้าไป value มี s ด้วย value value อะไร value เนี่ยเราก็เอามาใส่ first name first name เป็น string ถูกไหม
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีอันนี้ครอบไปด้วยปุ๊บปุ๊บเนี่ยแล้วก็ใส่ first name โอเคแล้วก็มี last name ปุ๊บแล้วก็สุดท้ายก็เป็น epac epac อ่ะ epac ไม่ต้องโอเคเรียบร้อยต่อไปนะครับเราทำการ execute query นี้เราก็จะใช้ตั้งชื่อว่า result เท่ากับ mysql i query แล้วเราก็เอาตัวแปร con เนี่ยที่ได้จาก database ไอ้น้องcon นี่มาจาก database ที่เราประกาศไว้ตรงนี้จำได้ไหมconแล้วก็คอมมาแพทเทิร์นเป็นงี้เลยเอาคิวรี่เนี้ยมาใส่เรียบร้อย insert เรียบร้อย insert เรียบร้อยแล้วไปไหนอะแล้วไปไหนต่อเราจะรู้ได้ไงว่ามัน insert เรียบร้อยหรือเปล่าลองพิมพ์แล้วไปดูในแฟมหรือเปล่าลองรีเฟรชเราจะใส่ชื่อเป็นตัญญานี่ไงตัญญาอะไรนะตัญญาชนะการชนะการเกรดเท่าไหร่หัวเอาติดแล้วไหนอ้วนกดเพิ่มปุ๊บเรียบร้อยไหนลองไปดูว่ามีหรือเปล่าน่าจะมีแล้วปึ๊บยังไงตัญญาชนะการเห็นไหมวันที่เอ็ดมาอัตโนมัติเลยวันนี้เห็นไหมเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ถ้าวันเกิดอัปเดตไม่สำเร็จทำไงล่ะไม่มีอะไรแจ้งบอกยูเซอร์เลยถูกปะยูเซอร์ไม่สำเร็จอินเสิร์ตไม่สำเร็จทำไมอ่ะก็ถ้าเกิดไม่สำเร็จยูเซอร์จะรู้ได้ไงเราก็ต้องเขียนบอกเขาดิเราก็ enter ลงมาเราก็ต้อง if ก่อนนะ if resolve เอา resolve เนี่ยมาใส่เลยif resolve ถ้ามันเป็นจริงเนี่ยมันก็จะเข้า if ถูกป่ะเป็นจริงก็คือมันมีข้อมูลนะมันสำเร็จมันก็เข้า if เลยแล้วก็ใช้ if resolve อย่างนี้เลยจบเราก็จะบอก user ว่าอะไรดีมีเซสชันอีกแล้วเซสชันอะไรสักเซสอินเสิร์ตสักเซสเพิ่มข้อมูลสำเร็จถูกไหมแล้วเราก็จะกลับไปหน้าเดิมหน้า add form ไป header location แล้วก็ไปที่add student เข้าใจบ้างไหมเนี่ยเข้าใจแต่กลัวจำไม่ได้อยู่เหมือนกันน่ากลัวอันนี้คือกรณีที่สำเร็จถูกปะถ้าเป็น else ล่ะ else แปลว่าไม่สำเร็จไม่สำเร็จแน่นอนก็ใช้เป็นเอาเซสชันมาเซสชัน insert error เพิ่มข้อมูลไม่สำเร็จแล้วเราก็กลับให้กลับไปหน้าเดิม header คือหน้านี้ปุ๊บทีนี้เราต้องมาเพิ่มอันนี้ใหม่อันนี้มันเป็นของ error field เนาะเมื่อกี้เรามีอันนั้นเข้ามาด้วยถูกปะมี success ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยว copy อันนี้ก่อนเนี่ย copy มาอันเลยแล้วก็วางปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นอะไรนะ insert in
insert success ถูกไหมอีกอันคืออะไรอันคืออะไรจะไม่ได้อ่ะอีกอันคือ error เล insert ข error crop อ้าวต้องกรอบมานี่ก่อนดิอีกอันเป็นเล insert ข error control D แล้วก็วางsuccess เนี่ยต้องเป็นสีเขียวถูกปะเพราะฉะนั้นอันนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจาก danger เป็น success จำได้ป่ะจำไม่ได้ก็ไม่จำได้แต่แดนอ่เะจอร์นั่นแหละลองดูลองดูเพิ่มใหม่เอาโมโมกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บ7.100เพิ่มปุ๊บเพิ่มสเพิ่มำเรข้อ็จมูลสแลำเร็้จวเห็นป่ะแค่นี้เองแล้วก็อันเซตด้วยถูกไหมถ้ามารีเฟรชหน้าก็ใส่อะไรใส่หรือเข้าไปหรือมีไอ้นี่อีกหรือมีตัวแปร insert insert success success หรือมีตัวแปรอะไรอีก insert error แล้วนี้เราก็เหมือนเดิมเลยเนี่ยให้อันเซตออกไงนี่ไงสมบูรณ์แบบรีเฟรชปึ๊บปึ๊บสมบูรณ์เป็นไงเราได้หน้านี่มาแล้วหน้าเพิ่มข้อมูลแล้วนะต่อไปเราจะแสดงข้อมูลที่เพิ่มทำยังไงมันให้ไเปดี๋ยวแสดงในไหนอะเขาตั้งว่าหน้าอินเด็กซ์แล้วกันอ๋อแล้วก็เหมือนเดิมเลยปึ๊บเอาอันนี้เข้ามาอะไรนะพุทธะอินเด็กซ์วางแล้วก็ตัวนี้ด้วยแต่ว่าคลิปปึ๊บอุ้ยกดผิดหลับยังยังเลยเอามาวางปึ๊บวางโอเคอันนี้เราจะโชว์เราจะแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของตารางอ๋อ table แล้วก็ไปบูตสแตรปแล้วก็พิมพ์ว่า table อือฮึดูสิอยากใช้ตารางอะไรดูสิมีแบบ hover ด้วยเอาแบบออริจินอลดีกว่าเขาก็จะ copy มานะคะถามไปอยู่ปะเนี่ยอยู่ค่ะพี่มาร์คก็จะ copy ออกมานะ copy ปุ๊บแล้วเราก็ format ก่อนแล้วเราก็ทำอะไรคะวางเลยคอนเทนเนอร์ก่อนนะคอนเทนเนอร์อันนี้ก็บอกว่าแสดงข้อมูลนักเรียนโตแล้วกันโต student เฮ้ยทำอะไรอ่ะเปิดหนังสือหาไม่เจอเมื่อกี้จุดตรงไหนแล้วโต student แล้วก็วางเข้ามาปุ๊บจัด format นิดหน่อยกลับมาดูว่าไหนไม่เอาบ้างไปหน้าเมื่อกี้ชื่อว่าอะไร index เดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ก่อนนะเป็น first name last name แล้วก็มี gpack ถูกไหมเงียบเงียบโชว์ต่อเปิด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 โ
last name last name แล้วก็เปลี่ยนเป็น JPEG เปลี่ยนเป็นใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นโอเคเดี๋ยวลบให้เหลืออันเดียวกันน่าจะเหลืออันเดียวละเกินมาอันหนึ่งปึ๊บโอเคทีนี้เราจะเอามันมาสแตนนะครับประกำเฮ้ยเฟิร์สเนมร้านเนมจีแพคถูกไหมตะกี้มันมตีอนเนลี้ขหนึ่งอยู่หรือเปล่าได้ข้อมูลในดาต้าเบสตอนนี้เรามีกี่คนนะมีสองคนถูกปะใช่เราจะเอามันมาแสดงค่ะแสดงยังไงเราจะใช้ลูป why 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 เราจะต้องทำการคิวรี่ข้อมูลในดาต้าเบสถูกไหม select ถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องซีเล็กดาต้าเบสถูกปะเฮ้ยดูอยู่ปะเนี่ยดูอยู่พี่มาเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไฟล์ดาต้าเบสเข้ามาด้วยถูกปะไฟล์ชื่อว่า connection connection.php ปุ๊บโอเคเอาเข้ามาแล้วแล้วไงต่อเขาจะทำการคิวรี่คิวรี่ทำเหมือนเดิมเลยคิวรี่เท่ากับอาจจะดึงข้อมูลทั้งหมดใช้คำสั่งอะไรคิวรี่ดาต้าเบสใช้อะไรใช้อะไรใบ้แล้วเนี่ย empty อะไรหรือเปล่าไม่รู้ว่าสัตว์คิวรี่ดาต้าเบสนะสำคัญนะสตาร์ทอาจารย์อะไรก็ยังไงอ๋อ select form ใช่ไหมอีเล็กข้อมูลทั้งหมดใช้สตาร์in อีเล็กสตาร์ฟอร์มแล้วก็เป็นชื่อเทเบิลอ่ะถ้าไม่รู้เนี่ยต้องไปดูแล้วเฮ้ยเป็นชื่อเทเบิลเทเบิลอะไรนะ from table student ถูกไหม student is แค่นี้ต่อไปทำการ execute ถูกปะตั้งชื่อตัวแปร result เท่ากับอะไรนี่เหมือนในนี้เลยนี่ซอมาทำอะไรอ่ะนี่ไง execute ไงเป็นขั้นตอน execute มา execute ROI เห็นไหมนี่อ่ะนี่มา SQLi แล้วก็คอนเข้ามาแล้วก็ใส่ query ตรงนี้โอเคอันนี้เรียบร้อยแล้ว query มาเรียบร้อยเราต้องเอามาใช้เราจะเอามาใช้ได้อย่างไรตืด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 เดี๋ยวก่อนนะวนลูปวนลูปวนลูปอยู่ไหนอ่ะเรายังไม่ได้เขียนไหมอ่ะมันใช้อะไรนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนึ่ง อ๋อโอเค y แล้วก็ row เท่ากับทีนี้เราต้องไปเขียนในนี่ละในตัวตรงนี้ถูกไหมในนี้ถูกปะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเว้ยอันนี้มันแค่หัวตารางคงที่ไว้อย่างนั้นที่ต้องเปลี่ยนคือในนี้ข้างล่าง
เพราะฉะนั้นหาไว้ข้อมูลข้างล่างอยู่ตรงไหนนั่นไงอยู่ตรงนี้ถูกไหมใช่ถามเราจะเขียนลูปข้างในหรือเราจะลูปตรงนี้ไปด้วย TR ด้วยลูปด้านในอย่างเดียวพอเพราะถ้าเราลูปด้านในปุ๊บข้อมูลตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกป่ะลองกลับไปดูฟังว่าล่ะฮะอ๋อ TR ไม่รู้คือแท็บอะไรอ่ะทดลองดูทีอาร์ลองกรอบไม่อีกสองตัวปึ๊บปึ๊บเอาทีอาร์มาด้วยนะไปดูตรงเป๊ะป่ะตรงเลยเพราะฉะนั้นต้องเอารูต้ปองลูปทีอ TR าร์ไปด้วยคถู่ะกไหมฉะนั้นเราจะทำตรงนี้เปิด PHP แล้วก็ปิดเราใช้คำสั่งลูปนะครับจะใช้ while ดูให้ดีเราใช้แบบนี้นะตัวแปร row เท่ากับmy sql i underscore เป็ดad soc แค่นี้แบบนี้เลยนะแล้วไอเนี้ยเราต้องใส่เข้าไปข้างในใส่อะไรเข้าไปใส่ result ที่เราได้ตรงนี้ไงเอาตัวแปร result เนี่ยมาใส่มันต่อเนื่องกันวางไปปึ๊บโอเคsyntax php ก็คือจะเปิดปิกาถูกไหมจะทำในนี้ถ้าเราเปิดปิกาแล้ว HTML มาใส่อันนี้เลยได้ปะน่าจะไดคิ้ดว่าได้นะปะไม่ได้เห็นไหมแดงแจ๋เลยเห็นปะแดงแจ๋เลยเพราะอะไรแล้วมันจะเพราะอะไรเพราะอันนี้มันเป็นของ PHP ซินแท็ก PHP ไงเราเอา HTML มาไม่ได้ถูกปะเราก็พลิกแพงไงพลิกแพงยังไงอ่ะก็เปิดปิกาปกติถูกปะเปิดปิกาปุ๊บก็ไม่ให้ทำอะไรนี้เลย HTML แล้วเราก็มาปิดปิกาตรงนี้ไงเปิด PHP แล้วก็ปิดปิกาเป็นไงเกียนป่ะเนี่ยเห็นไหมใช้พลิกแพงก็เหมือนทำในปิกาเนี่ยป่ะแต่ว่าปิดตรงนี้จริงดเอ้วยจากนั้นอันนี้เราใช้ตัวแปรโรถูกไหมแล้วก็มาแทนที่ตรงนี้เลยที่มันเขาเอาค่าสมมุติมาเราก็เปิดแท็ก php เหมือนเดิมเพราะตรงนี้มันเป็น html นี่เราก็เปิด php แล้วก็ echo row เหมือนเดิมเพราะเราใช้ตัวแปร row หรือปะแต่มันจะพิเศษคือมันจะมีตรงนี้เอาค่าอันมนี้าจะเป็นอันนี้จะเป็นชื่อคอลัมน์ในดาต้าเบสชื่อคอลัมน์ต้องตรงกับในดาต้าเบสนะFirst name FIST name E First name แล้วก็ปิด epsilon ปิด VP อันนี้แบบนี้เลยเห็นไหมแล้วก็กรอบมาแทนนี่ปุ๊บ First name อันนี้ก็เป็น last name ถูกไหมใช่ LAST อันนี้ก็เป็นอะไรนะ T tpax แพ็ก tpax อือฮะโอเคเรียบร้อยเราลองกลับมารีเฟรชดูนะเออเลอร์เปล่าฮะเป็นไงมายังมาครบเลยหรือว่าทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ขอแก้หน้าอันนี้ก่อนนะเมื่อกี้หลังจากเรา as student เนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้มันกลับมาถ้ามันสำเร็จถูกไหมถ้ามันเพิ่มสำเร็จให้มันมาหน้าอินเด็กซ์แล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องบอกแต่ถ้าไม่สำเร็จเนี่ยให้กลับไปกรอกหน้าเดิมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแปรเนี้ยแจ้งเตือนยังอยู่เดี๋ยวเขากลับไปคอมเมนต์ตรงนี้นะคอมเมนต์มันคอมเมนต์ไม่ได้วะ เดี๋ยวมันคอมเมนต์ไม่ได้
ลบเลยแล้วกันซักเซสเนี่ยไม่ใช่แล้วนะถูกปะเพราะถ้าสำเร็จก็ให้เป็นหน้าอินเด็กซ์เลยอย่าเพิ่งงงนะงงอยู่เปล่าไม่มั้งไม่รู้ว่าไม่รู้อ่ะน่าจะแต่อาจจะสับสนแน่แน่ของเขาอะไรเขาจะแอดข้อมูลใหม่นะแอดข้อมูลไปหน้า add student หรือ php ถูกไหมใส่ชื่อเข้ามาปุ๊บ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 โอเคกดเพิ่มปุ๊บไปหน้า index กดปุ๊บเห็นไหมข้อมูลมาเลยนี่ไงการแสดงข้อมูลเพิ่มแล้วข้อมูลเห็นไหมมันก็ปรับเป็นสองตำแหน่งให้เลยใช่ทีนี้เราอาจจะทำที่หน้าอินเด็กซ์หน่อยก็ได้ว่าตรงนี้เนี่ยให้มีปุ่มมัทท่อนเป็นปุ่มแท็ก A แล้วกันนะแท็ก A ให้ไปไหนให้ไปที่หน้าเขียนว่าเพิ่มนักเรียนแล้วเราก็ไปหน้าเมื่อกี้เลย add form add student form เอ้ย add student .php ถูกป่ะปุ๊บกดปุ๊บมันก็จะไปแล้วเห็นป่ะเฮ้ยแต่เราเอาเป็นปุ่มดีกว่านะเป็นปุ่มใช้บัตทอนใส่คาร์ดให้มัน btn btn primary ก็ได้อาร์ติฟ้าก็ไปปุ๊บเอามาจิ้มลงมาหน่อยเรียด MB ขีดสี่แล้วกันนี่ไงเรียบร้อยโหกดคเพริบ่มสปุ์ุ๊บเลยไปไม่ได้เห็นไหมติดเมื่อกี้กล่องว่างกล่องว่างเกียดสองเพิ่มปุ๊บมาแล้วทีนี้ถ้าเราอยากแก้ไขกับลบข้อมูลล่ะเนี่ยเดี๋ยวก็จะจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวแก้ไขกับลบข้อมูลถูกไหมเขาจะสร้างคอลัมน์ขึ้นมาใหม่แล้วกันในตารางเนี้ยสร้างหัวคอลัมน์ขึ้นมาว่าเป็นตัวเลือกแล้วกันเนาะตัวเลือกแล้วเราก็จะมีปุ่มแก้ไขกับลบก็คือในนี้อันนี้เราก็จะเพิ่มเข้ามาอีกเป็นแท็กทีดีสองอันอันนี้จะเป็นปุ่มจะเป็นแท็ก A แล้วก็มี start button btn btn เอาเป็นสีเหลืองแล้วกัน warning btn warning โอเคอันนี้ก็จะเขียนว่าแก้อันนี้ก็ฟ้ามานะอันนี้ก็เป็นสีแดงกว่าลบแดนเจอร์เดี๋ยวปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นลบลองดูปุ๊บเกินไหมเกินมันเกินนะน้องทำไมถึงเกินอ๋อโอเคใช้ทีเดียนเดียวพอจะเป็นก็ว่าทำไมเกินอ๋อใช้อันเดียวพอดีๆนะทีเดียนเดียวพอเอามาดูปุ๊บโอเคเห็นไหมทำลบก่อนหรือทำแก้ไขก่อนแล้วแต่ให้เลือกลบก่อนก็ได้ลบมันน่าจะง่ายกว่ามั้งเอ้ยทำไมรู้อ่ะไม่รู้ป่ะที่เวลาลบเนี่ยสมมติอยากลบซอนย่าแค่ซอนย่าเราต้องรู้อะไรผ
ที่จะลบเขาออกไปจริงๆหรอลบดีเอฟดีก็ได้ยูวันอาวุธลบดีเอฟดีเราต้องรู้อะไรชื่อตารางไม่ใช่ที่ใช้เป็นตัวหลักที่ทำให้รู้ว่าเฮ้ยไอ้ดีเอฟดีมันคือใครวะเนี่ยเราจะลบดีเอฟดีเนี่ยลบหมดเลยเราต้องใช้อะไรเป็นตัวยึดเอางั้นก็ตารางไม่ใช่เหรอเราจะใช้อะไรตรงแวร์เงื่อนไขอะในการลบคนเนี้ยว่าเราจะลบคนนี้นะใช้เกรดได้ปะคนที่มีเกรดสองจะโดนลบออกอย่างเงี้ยได้ปะเงื่อนไขก็ได้อะจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ยึดดีที่มันจะไม่ซ้ำกันอะที่มันยูนีคคิดว่าอ้าวยูนิคมันก็ต้องเป็น Family Key ได้ว่าจะน่าใช้อะไรStudent ID เก่งมากเราใช้ Student ID ใช่ไหมคนที่มี Student ID เป็น4จะโดนลบออกใชเพ่ราะฉะนั้นอันนี้ก็จะหายไปเลยป่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาถ้ากดลบปุ๊บให้มันส่ง student ID เข้ามาแล้วโทรศัพท์ก่อนนะแป๊บนึงหรอเอ้ยมันจะละลายไหมเนี่ยอ๋อก็ชาไทยเฮ้ยมีชามะนาวชาไทยชาปกติฮัลโหลได้มาแล้วค่ะสั่งน้ำสั่งน้อ้าวพี่ไม่ลงไปเอาเหรอำไปนะหรือป้าซื้อมาให้ดูนะเราจะทำลบก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราส่งเราต้องมีหน้าก่อนว่าจะให้ไปหน้าไหนถ้ากดลบใช้แท็ก A เป็นตัวลิงก์ให้ไปหน้า delete แล้วกัน delete student .php เดี๋ยวเราต้องสร้างไฟล์นี้ขึ้นมานะคะแล้วเราต้องส่ง student ID ไปใช่ป่ะเวลาส่งเขาจะใช้แบบนี้เครื่องหมาย question mark นะแล้วก็ใส่ student ID เท่ากับอันนี้จะต้องเป็นค่าที่มาจาก database และหลังเท่ากับเนี่ยต้องเป็นค่า student ID จาก database แต่ไม่ต้องกลัวเรา select star form มาให้ป่ะอันบนนะคือ select มาทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องติดเป็นเดอร์อยู่ละว่าเพราะฉะนั้นเราจะทำเหมือนแบบนี้เลยเห็นไหมอันเนี้ยบ่งบอกคอลัมน์ถูกปะแล้วก็หลังเท่ากับแล้วก็แบบนี้เลยเหมือนเดิม PHP Echo แล้วก็เอาโรที่เป็น Student ID มาปุ๊บเอาให้ติด Student ID แล้วก็ปิด PHP ปิดอย่างนี้ไงว่าจะเป็น Student ID เท่ากับแล้วลองส่งดูก็ได้เขากดแก้ไขเอ้ยไม่ใช่แก้ไขว่ะกดลบปุ๊บอันนี้มันยังเรายังไม่ได้สร้างไฟล์เลยหาหน้าไม่เจอเห็นไหมมันจะมาที่ delete student.php แล้วก็ส่ง student เป็น4หรือว่า ID เป็น4หรือว่าถูกป่ะเห็นไหมได้แล้วถ้าเรากดคนนี้มันก็ส่ง ID อะไรมา ID 2ถูกไหมนี่ไงได้แล้วนี่ไงเดี๋ยวเราก็ไปหน้า delete สร้างมา delete lete student student.php โอเคมาเหมือนเดิมทำกับ database อีกแล้ว ทำกับ database อีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้อง include เหมือนเดิม
encode อะไรนะ connection เข้ามาอย่างเงี้ยเริ่มเข้าใจอย่างว่าจะ encode ตรงนี้ตอนไหนเย้อือฮึไม่เข้าใจหรอกอืมอืมไม่เข้าใจไม่ได้อืมใจแหละใจแหละอ่ะมาต่อไปแล้วก็ต้องทำการหนูดูดีๆนะจ๊ะนี่นะเออไหนวะกันหน้าไหนดูดีๆนะอันแรกเนี่ยอันแรกเราส่งผ่านฟอร์มเป็นปุ่มเป็นบัตทอนนะเป็นบัตทอนค่ะพทีี่่คมาะจากฟอร์มเวลาส่งไปเนี่ยเราเช็ค each set เช็คเป็นโพสต์ถูกไหมโพสต์แล้วก็ตามด้วยปุ่มแต่อันนี้ของเราไม่ได้เป็นบัตทอนนะเราเป็นแท็ก A แท็กลิงก์แท็กลิงก์เห็นป่ะถ้าส่งเป็นแบบเนี้ยเราจะต้องเช็คว่า if each set มันใช้เป็นตัวนี้ request มันจะไม่ใช่โพสต์ละมันจะเป็น request แล้วเราก็เอาอะไรเอาอะไรถ้าเป็นปุ่มเราเอาเนมถูกป่ะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เอาไอ้ตัวนี้หลัง question mark เนี่ยเอาเข้ามาเช็คปุ๊บ student ID มี student ID ส่งมาหรือเปล่าอันนี้เป็นการเช็คถ้ามีเราก็จะเก็บเหมือนเดิม student อะไรนะ student ID เท่ากับเหมือนเดิมเลย request แล้วก็ student ID แค่นี้เองต่อไปก็ลบถูกไหมแล้วก็ใช้คำสั่งเหมือนเดิม query เท่ากับถ้าพิมพ์เองบ่อยๆจำได้เลย delete delete from delete จาก table อะไร table student โดยมีเงื่อนไขว่าอะไร where อะไรลบนักเรียนโดยมีเงื่อนไขว่าเอาคนที่อะไรคนที่ก็กดปุ่มหรอแอคชั่นหรอนี้เราจะลบแล้วลบนักเรียนคนที่อะไรดูจากอะไรลบคนไหนไอดีคนที่จะติวได้ไอดีเท่ากับอะไรไม่รู้ว่าสติวเดนไอดีโดยที่ student ID เท่ากับนี่เปล่าตัวแปร student ID ที่ส่งเข้ามาเนี่ยฮะนี่เปล่าแค่นี้หรือเปล่าแค่นี้เปล่าฮะแค่นี้เปล่าหนูถไูมก่ป่ะรลู่ะ้ว่าน่าจะใช่หรอไม่รู้ว่าอ้าวตอนแรกยังบอกกันอยู่เลยนี่ไงนี่ไงสติวเดนเป็น4หรือเปล่าใช่ก็ต้องแวร์ชื่อคอลัมน์แวร์สติวเดนไอดีเท่ากับ4ถูกไหมเมื่อกี้เราส่ง4เข้ามาเนี่ยก็ต้องเรียนแวร์สติวเดนไอดีเท่ากับ4สิอารมณ์ประมาณเนี้ยแวร์เท่ากับ4ก็โดนลบถูกปะแต่เราใช้เป็นตัวแปรเพราะว่าเราส่งค่าเก็บไว้ในตัวแปรไงเราก็เลยถูกปะแบบนี้เข้าใจเนาะแล้วก็ execute เหมือนเดิมใช้ resolve เท่ากับใช้อะไรนะ my sqli underscore query ป่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแปร database นะแล้วก็อีกตัวก็เป็น query ข้างบนเดี๋ยวไว้จำได้มีแค่นี้ลบปุ๊บอันนี้น่าจะลบแล้วลองเฟซดูกดลบไปนะ
มันลบไปแล้วแหละแต่ว่าเราลืมเราก็เช็คต่อนะเช็คว่าลบสำเร็จหรือเปล่าโอเคปะโอเคยูเซอร์จะได้รู้ if ก็คือมีรีซอลหรือเปล่าถ้ามันมีรีซอลเนี่ยแสดงว่ามันลบสำเร็จถูกปะลบสำเร็จไม่ต้องแจ้งเตือนก็ได้เราก็ให้มันเฮดเดอร์กับเป็นหน้าอินเด็กซ์เลย location index dot php แต่ถ้า else คือลบไม่สำเร็จถูกไหมเอลเนี่ยเราต้องส่งเซสชันไปแล้วต้องแปลว่าอะไรรู้อยู่ป่ะดูอยู่เออร์เลอร์เออร์เลอร์ดีลีแล้วกันเออร์เลอร์เดลโอเคเท่ากับเราก็บอกว่าลบไม่สำเร็จสูตรเดิมสเต็ปเดิมแล้วเราก็ไปหน้า header index ไปหน้า index เหมือนเดิมนะอันนี้เราก็อาจจะใส่บอกเขาหน่อยแล้วเป็น success del stuck del แล้วกันลบสำเร็จโอเคโออ่ะเคแน่นอนแน่นอนว่าเราก็ต้องกลับไปหน้า index กลับไปหน้า index แล้วก็ทำเหมือนเดิมเอาอันนี้มาใส่เหมือนเดิมแจ้งเตือนเริ่มได้ละนี่ไงแค่นี้เองแล้วก็อ่ะลองใส่ดูเอ๊ะใส่ไว้ตรงไหนวะเพิ่มนักเรียนอยู่ข้างล่างอ่ะตรงนี้เมื่อกี้ชื่อเออร์เลอร์อะไรนะเออร์เลอร์เดลสักเซนเออร์เลอร์เดลเป็นสีแดงถูกไหมแล้วก็มีอีกอันนึงอีกอันนึงจะเป็นซักเดลใช่ไหมซักเซสเราก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยตรงนี้เปลี่ยนอเลอร์แดนเซอร์เป็นอเลอร์ซักเซสทีนี้ลองดูว่ายังไงกดลบกดลบนะปุ๊บเฮ้ยทำไมไม่มาวะอ๋อนี่ไงอีกแล้วอ๋อไม่ได้เพิ่อะมไรไม่ไมได่้เพิ่มอะไรก็อันนี้หรือเปล่าตรงที่ว่าพี่สร้างเอ๊ะไม่ใช่เขาบอกหนูว่าไงมีการใช้เซสชันเนี่ยมันจะต้องอะไรทุกรประอบกาศด้านบนใช่นี่ไงเราก็ต้องประกาศอีกเราก็ต้องใช้เซสชันสตาร์ทเนี่ยลืมบ่อยเหมือนกันเซสชันสตาร์ทแบบนี้ไปข้างบนเลยแล้วก็หน้าเมื่อกี้ด้วยถูกไหมหน้าเมื่อกี้มีเหมือนกันเนี่ยหน้าไหนมีเซสชันก็ประกาศด้วยปึ๊บลองใหม่ลองใหม่ลบข้อมูลทั้งหมดเลยเนี่ยลบสำเร็จนะใช่เดี๋ยวแก้ไขอ่ะทำเลยป่ะล่ะทำเลยป่ะไปจบอยากเรียนอยู่เปล่าอยากแต่พี่ไหวหรือเปล่าพี่พักก่อนเปล่าอ่ะไหวดิเไพดื่อ้นหนูอยู่แล้วเพื่อนแฟนทำไมจะไม่ไหวเดี๋ยวเขาเพิ่มข้อมูลเราหล่อมาเลยเกียร์สองเกียร์หนึ่งเกียร์สองหนึ่งโอเคเรากดแก้ไขนี่เราทำยังไงเราลองเล่นเล่นก่อนเล่นเล่นเราอยากแก้ไขสถานการณ์เป็นภาษาไทยแล้วกันโอเคไหมโอเคเราจะยึดอะไรในการแก้ไขว่ารู้ว่าเป็นคนนี้นะเป็นเดิมก็ไอดีเหมือนเดิมดีหรือว่าลองมาคิวรี่เล่นเล่นก่อนคิวรี่ในนี้ดูแก้ไขเราจะใช้เป็นอัปเดตนะน้องจำไว้นะ
เดทแล้วก็เป็นชื่อ table table ชื่อว่า student แล้วเราก็เซตอะไรล่ะเมื่อกี้เขาจะเซตนามสกุลหนูหรือปะใช่นามสกุล last คือคอลัมน์ name first name เอ้ยคอลัมน์ last name ถูกไหมใช่ก็คือ last name เท่ากับคณะการถูกไหมคณะการแวร์เงื่อนไขในการเซตโดยที่ student คอลัมน์ student ID เท่ากับอีหนูเท่ากับหนึ่งถูกป่ะคนที่หนึ่งนี่ไงแบบนี้เองเห็นป่ะวิธีการเซตร้านเนมเป็นชนะการโดยที่คนที่ student ID เท่ากับหนึ่งกด go โอเคเรียบร้อยกลับไปดูเป็นไงถูกเปลี่ยนเรียบร้อยเดี๋ยวเราทำใน PHP เราแค่เอาตัวแปรเนี้ยมาแทนที่แค่นี้งงวะตัวแปรงงวะเนี่ยตัวแปร student ID ที่ส่งเข้ามาอ๋มอาแทนที่หนึ่งมาแทนที่หนึ่งอือฮึมันก็จะรู้ว่าคนไหนถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมเลยที่หน้า index เนี่ยส่งคล้ายๆแบบนี้เลยเขาจะตั้งชื่อไฟล์ว่า edit แล้วกันแก้ไข edit student .php แล้วก็ส่ง student id เข้ามาถูกไหม student id เท่ากับเหมือนเดิมตรงเนี้ย PHP row ว่างโอเคเรียบร้อยต่อไปเราก็ไปไหนคะสร้างไฟล์ชื่อว่า Student edit student น่าจะเสร็จแล้ว PHP .php ปึ๊บ PHP เหมือนเดิมทำกับดาต้าเบสเราก็ต้อง input ไฟล์ connection เดี๋ยวมีการบ้านทำได้นะนักเรียนนะอัดคลิปอยู่ว่าเดี๋ยวหลุดไปยังวะเออถ้าหลุดนี่จบเลยสอนใหม่Encode connection เข้ามาเหมือนเดิมเราก็ทำการเช็คใช่ไหม if set เช็คว่ามันมีการกดแต่ไม่ใช่ปุ่มเป็นแท็ก A เพราะฉะนั้นใช้ request student ID ID ถ้ามี student ID เข้ามาแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปร student ID เท่ากับ request เหมือนเดิม request student ID เดี๋ยวก่อนไม่มันยังไม่ไปหน้านี้สิดื้อยังไม่ไปหน้านี้นะมันยังไม่ไปหน้านี้นะเขาลืมเดี๋ยวมันยังอีดิทไม่ได้มันยังแก้ไขไม่ได้มันต้องไปหน้าฟอร์มก่อนสิเดี๋ยวขอเอาใหม่นะเอาใหม่อันนี้จะเป็นหน้าฟอร์มนะจะส่งสติลได้ไอดีมาถูกแล้วเป็นหน้าฟอร์มสร้างฟอร์มคล้ายๆแบบนี้เลยเหมือนหน้าแอคข้อมูลนะแต่เปลี่ยนเป็นว่าฟอร์ม edit student อันนี้ก็ลบไปก่อนงงป่ะงงป่ะเนี่ยมันต้องเป็นฟอร์มแก้ไขข้อมูลก่อนเนาะลืมลองดูปึ๊บนี่ไงมาหน้าฟอร์ม edit student อ๋อ
แล้วก็ส่งสตูเดนต์ไอดีมาแต่ว่ามีปัญหาตรงที่ข้อมูลเก่าไม่มาแสดงด้วยเราจะทำอย่างไรก็ดึงข้อมูอล่ะจากตารางใหญ่เลยนี่แต่ว่าเราอ่ะมี student ID นะเท่ากับ6เพราะฉะนั้นเราจะทำไงดีคิวรี่ข้อมูลคนที่ student ID เท่ากับ6ถูกไหมมาใส่ในนี้โอเคป่ะโอเคเพราะฉะนั้นคิวรี่ข้างบนเลยคิวรี่เราต้องมี include ถูกไหม include จะทำกับดาต้าเบสอีกแล้ว include อะไรนะ include connection query เหมือนเดิมนะจำ syntax ได้ยัง query เท่ากับ select ฟอร์มเราไม่เอาอ่ะลืมเราต้องอันนี้ก่อนสิต้องอันนี้ก่อนสิ if set ถูกไหมอ๋อแล้วก็ request ดูว่ามี request อะไรนั่นมาเปล่า std student id อุ้ยถ้ามีก็เก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่าไม่ดีดีกว่าแบบนี้อ่าฮะถ้ามีปุ๊บเราก็จะทำการคิวรี่ในนี้เลยก็คิวรี่เหมือนเดิมselectตา from table อะไรstudent มีเทเบิลเดียว student where อันนี้ต้องมี where ด้วย where student id เท่ากับ student id เท่ากับ student ที่มันส่งเข้ามาถูกไหม student id เราจะรู้แล้วได้ข้อมูลของคนที่ส่ง student id มาทั้งหมดแล้วต่อไปก็ต้อง execute ก่อนไม่งั้นไม่ได้ก็เหมือนเดิม result เท่ากับอะไรนะเก็บไว้ปล่อยก็จะจำได้ mysql li underscore query ยังไงแล้วก็เอาตัวแปร database เนี่ยมาใส่อีกอันก็จะเป็นตัวแปร query เป็นไงคะได้ข้อมูลมาแล้วต่อไปเราก็ทำไงเราจะเฟตข้อมูลออกมานะเหมือนวายเมื่อกี้เลยเราก็ปโรละกาศออกไปโลเท่ากับ MySQL i fetch @sock แล้วก็เอารีซอสมาใส่เดี๋ยวเราจะใช้ตัวแปรโลแล้วนะที่รักเรากลับมาที่ฟอร์มค่ะฟอร์มอันนี้ให้เราใส่ตรง input นะดูดีๆให้เราใส่ value เท่ากับลองดูอย่างนี้กันปุ๊บปุ๊บปุ๊บสมมติใส่มั่วเฟสเห็นไหมเราจะเอาที่คิวรี่จากดาต้าเบสเมื่อกี้ใส่เดี๋ยวมา
หรอหรอคะหรอโล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 สองโลสามโลโลหรอ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 ยินไปเนี่ยยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมเฮ้ยได้ยินไหมเฮ้ย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 ทำไมปิดไมค์ล่ะไม่ได้ยินนะได้ยินยัง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 ไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินก็ได้ยินยังได้ยินยังไม่รู้ทำไมอ่ะได้ยินยังล่ะเฮ้ยได้ยินยังได้ยินยังอ้วนโอ้นเฮ้ยได้ยินไม่ต้องเลยเมื่อกี้โอ้เสียงขึ้นเนี่ยได้ยินเลยว่าด้วยน้องไม่อยากมาทำเนียนไอ้โอ้นเฮ้ยเดี๋ยวเขาต้องไปแล้วเนี่ยเขาไปนึกเขาต้องไปแล้วอ่ะเด้อเฮ้ยได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินยังมีนางได้ยินไหมเฮ้ยอย่าอำดิเฮ้ยเด้อใครผู้ใหญ่เด้อได้ยินยังแปดอยู่นะ
โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันเลยครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแก้ OBS จอดำให้เรามากดตรงนี้เลือกเป็น OBS ถ้าใครไม่มีให้กดคำว่า Add เห็นไหมแล้วมาเราเลือกให้เรามาเลือก OBS อะ OBS ของเราที่เราติดตั้งไว้นี่ OBS Studio แล้วก็กด Add Select โปรแกรมนี่แล้วมาที่อันที่2นี่นะก็ตรงนี้ให้เราเลือกอันที่3เลยโอเคไหมจากนั้นให้เรากด apply ไปแล้วลองเข้าไอ OBS ดูว่ามันได้ไหมถ้าได้ก็คือโอเคถ้ายังไม่ได้เรามีวิธีที่2ให้เรามาที่ setting ให้เราพิมพ์ไปนะ setting ของ Windows 10นี่แล้วมาที่ system อันแรกนี่นะครับมาเลือกที่เนี่ย display เนี่ยหน้าจอแล้วเลื่อนลงมาหาคำว่า graphic setting นี่นะครับกดคลิกเข้าไปเห็นไหม OBS ผมที่จริงผมไม่มีนะผมเพิ่งเพิ่มเข้ามาไม่ได้ให้เรากดคำว่านะครับหานี่ไง OBS ของเราตรงนี้อีอ้วนแล้วก็กดแอดนะครับถ้าใครหาวายดูบนการกระบาดมาอยู่เดี๋ยวโดนตีโอ้ยอะไรอ่ะเนี่ยมันเป็นปุบมันมิ้วไว้อยู่อ่ะเนี่ยมันอย่างนี้ให้เขาไหมอ่ะเขายังไม่ปิดเขากดปิดอะไรกดปิดเลยด้วยหรอเฮ้ยกดปิดด้วยว่ะมากดนั่นแหละเขายังไม่ทันทำอะไรเลยเขาก็งงว่าเสียงมันก็เข้าใน OBS นี่ว่ะมาต่อเร็วเมื่อกี้เห็นแอบลองทำเองนิดนึงด้วยนะไม่ได้ตอนแรกคิดว่าเอาค่าจากนี่ไงอย่าลืมอย่าลืมอันนี้เราเสร็จข้อมูลมาแล้วใช่ไหมเป็นโลข้อมูลเราเนี่ยอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเป็นอะไรอยู่ในนี้ oh. ในตัวแปรโลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบนี้คารุใช้เหมือนเดิม ESP Echo แล้วก็เอาอะไรนะเอาโลคอลัมน์มา first name เป็นอะไรแค่นี้เห็นไหมแล้วก็ปึ๊บcopy copy value มาด้วย เอาไว้ดิ้มเพื่อใส่ตรง input ปึ๊บตรงนี้ด้วยปึ๊บที่ก็เปลี่ยนเป็น last la ดีก็เปลี่ยนเป็น epack เรากลับไปดูซิว่ามาหรือยังอันนั้นน่ะเหมือนเป๊ะอ่ะต่อไปอันนี้เราเปลี่ยนไม่กดเพิ่มแล้วสิเราจะกดแก้ไขเมธอดโพสต์เหมือนเดิมนะเป็นฟอร์มไม่ได้เป็นฟอร์มแม่ลูกนะเราก็จะไปหน้า edit student underscore db โอเคเดี๋ยวเราไปหน้านั้นกันแต่ว่าเราจะส่ง ID ไปด้วยอย่างไรอ่ะหนูจำได้เปล่าว่าอันนี้เราส่งค่าไปได้ผ่านตัว input จำได้ป่ะเห็นป่ะinput เนี่ยเราใช้ name เป็นตัวส่งใช่ป่ะดึง name ไปก็รู้ว่าเขาพิมพ์อะไรเข้ามาจำได้ป่ะตอนแรกอ่ะทีนี้เราต้องการรู้ student id อ่ะทำไงวะปุ๊บดูนะสมมติเขาเอาแล้วเขาทำแบบนี้ล่ะ input
เขาใส่ value เป็น student ID กลับไปดูอ่ะเห็นปะแล้วเราจะส่งอันเนี้ยไปโดยผ่าน name ที่ชื่อว่า student ID เอาไปรับค่าข้างหลังฟอร์มแต่ในแม้ที่เรา add student ตอนแรกอ่ะแต่ได้ป่ะเออแต่เราจะส่งข้อมูลยังไงไม่ให้มันโชว์เนี่ยไม่ให้มันโชว์ input ขึ้นมาอย่างเงี้ยทำยังไงอ่ะทำได้ป่ะฮะทก็ำไงดีน่าจะตั้งเงื่อนไขแล้วก็ถ้าไม่อยากให้ผู้ใช้เห็นนะอันเนี้ยซัสเซสคืออะไรแล้วอ่ะเราไม่อยากให้ผู้ใช้เห็นใช่ป่ะแต่เราจะส่งตัวแปรนี้ไปอะส่งผ่านฟอร์มนี่แหละส่งผ่านอินพุตอะแต่ไม่อยากให้ผู้ใช้มันเห็นไอ้นี่ด้วยอ่ะเนี่ยฟอร์มอ่ะทำไงอ่ะวิธีง่ายๆเลยเลเบลไม่ต้องใช้ละลบออกไปเอ้ยง่วงยังเนี่ยอันนี้เป็น type text เห็นป่ะเราเปลี่ยนเป็น hidden type เป็น hidden ลอง refresh ดูปึ๊บเฮ้ยหายไปแล้วเต้นคืออะไรนะ hidden แปลว่าซ่อนไงซ่อนจากผู้ใช้แต่ยังส่งค่าไปได้อยู่เห็นป่ะเดี๋ยวเราใช้ตัวแปร name student id เนี่ยส่งเข้าไปอ่ะเหมือนเดิมเลยไปตอบโพสใช่ไหมสเต็ปเดิมแล้วทำฟอร์มเอ้ยอันนี้ให้หนูทำดีกว่า edit underscore form เอ้ย edit underscore student db.php ทำให้หนูทำเป็นการรับค่าจากฟอร์มเหมือนตอนนี้เลย as student db เห็นไหมปะเนี่ยเหมือนประมาณนี้เลยให้หนูทำอันเนี้ยอ่ะลองรับค่าเมื่อกี้ไปพิมพ์เองนะห้ามก๊อปเร็วทำต่อทำไงต่อเดี๋ยวเขาเทรนให้เดี๋ยวเขาเทรนให้ก็ไปดูได้เปิดสปิทเลยก็ได้นะเปิดสปิทอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็ไปหน้ามันเหมือนกันเลยเนี่ยมาหน้า Add Student DB เนี่ยเปิดสปิทเลยอันดับแรกก็เปิดแพ็ก PHP โอเคอย่างแรกมันต้องปิดไหมไม่ต้องไม่ต้องเราจะไปมันก็ต้องไปที่เดียวกันใช่ไหมอ่ะไฟล์ระเบิดไฟล์อะไรล่ะลูกก็มีอยู่ไฟล์เดียวไฟล์อะไรล่ะคะเป็นไฟล์ที่เชื่อมต่อดาต้าเบสดีว่าเหมือนเลยใช่ไหมใช่ใช่คิดว่าเหมือนแล้วล่ะเหมือนเวก็ทับแก้ไขข้อมูลดีลีท
เอ้ยแก้ไขออกค้างค้างทำอะไรตันเอาค่าเข้ามาอันดับแรกทำอะไรก่อนก็ให้มันเอาค่าทุกค่าเข้ามาก่อนแล้วก็ค่อยเปรียบเทียบหรือเปล่าเอออ่ะทำดิอีเซตอะไรอ่ะงงงงลืมแล้วเหรอแล้วว่าเราเช็คอะไรอันแรกอ่ะส่งมาแล้วหรือยังไม่ใช่เช็คว่ามีการกดปุ่มเข้ามาหรือเปล่าก็สับเปลี่ยนอันเหมือนอันนี้เลยเหรอใช่แล้วก็ไปดูว่าชื่อปุ่มเราใช้ชื่อปุ่มเป็นอะไรเนมอ่ะลองกลับไปดูเราใช้ปุ่มเป็นอะไรชื่อปุ่มแก้ไขไม่ใช่เนมสิไม่ใช่ดูไปตรงนั้นสิกลับไปดูที่ไฟล์ edit student อ่ะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงปุ่มอันไหนคือปุ่มแก้ไขอยู่ไหนเลื่อนลงมาปุ่มแก้ไขอยู่ไหนดูตรงเนมเราใช้เป็นอะไรSubmit ก็นั่นแหละเหมือนกันเลยดูค่าว่าถูกส่งมาไหมแล้วอ
าถูกฝุ่นทำไมแก้ไขอิ่มอะไรเนี่ยแปลว่าอะไรแล้วอ่ะอิ่มอันนี้คืออะไรแล้วอ่ะอะไรอะ empty empty แปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ย empty แปลว่าอะไรหาใน Google ดิ empty แปลว่าอะไรแต่รู้ว่าอันนี้ต้องมี ending ว่างเปล่าแสดงว่าเราเช็คอะไรเช็คว่ามีค่า first name อะไรพวกนี้มาไหมแล้วเราจะแก้ไขตรงไหนเนี่ยแก้ไขอะไรก็เราต้องเช็คพวกนี้ก่อนไงร้อยอารุณามฟังจนให้จบแล้วจะคูณจะหารก็ตามใจหากเธอมีกรุรารุลากะรุลาแทนที่มัทนะเนลั่งนะสีดำไม่นานก็จะกะรุลาตามขึ้นเน็บหาฉันยังรอคอยปาฏิหาริย์ลุลาเชื่อว่าวันหนึ่งจะมาถึงอ้าวทำไมเป็นสีเหลืองอย่างนั้นล่ะเอ๊ะทำไมถึงเป็นสีเหลืองอย่างนั้นนะอ๋อไม่เป็นละแดงเลยเดี๋ยวอีดิทเฮ้ยเอาเว้ยอีกว่าจะคอยตามซะแล้วสติตีเด่นตีเด่นเรื่องอะไร
ไม่ใช่คิวรี insert สติวเดน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 เขียนผิดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เราต้องอะไรแล้วเราต้องอะไรฮะเราจะนั่นนั่นนั่นเราจะทำอะไรใช่เราจะเราไม่ insert แล้วเนาะแล้วเราใช้อะไรอ่ะแก้ไขใช้อะไรเมื่อกี้เราทำให้ดูอัปเดตเออเฮ้ยเอาเยื้องให้ตรงกันหน่อยทำไมหนูกดแท็บแล้วมันไปสั้นจังวะเดี๋ยวดูเขากดแท็บดิเรากดแท็บไปดูเนี่ยทำไมพี่เป็นแบบนั้นนะอันนี้ไม่รู้หนูกดแล้วไม่เป็นไงนะมันก็เป็นทุกอันเลยมันจะเป็นบ้าหรอใช่ต่อต่ออ๋อเขากดสเปซบาร์ฮะโอ้ยอีกอ้วนใครเขาสอนใครเขากดสเปซบาร์คิวรี่อัปเดตถูกไหมอ่ะถูกอัปเดตอะไรเอาได้อะไรถ้าจับไม่ได้ลองไปค้น Google ว่าใช้ยังไงเป็นวิธีศึกษาเสิร์ชว่าอะไรดีอ่ะเจอเลยเป็นภาษาอังกฤษเลยดีมากเด็ดเว้นวากอะไรเยโลอ๋อก็ตารางไปเลยแต่เราไม่ได้จะเห็นไหมนะครับวนนะอัปเดตนะนะซินแท็กแล้วอัปเดตเทเบิลเนมเทเบิลเนมเทเบิลอะไรสตูเดนท์คือเราจะพิมพ์ยังไงอะพิมพ์ว่า table student หรอหรือ student ไปเลยมันจะเข้าใจไหมแน่อีโน่แล้วพี่พิมพ์ยังไงแล้วเมื่อก่อนเดี๋ยวข้างซ้ายพี่พิมพ์ยังไงก็ table แหละอ้าว table อะไรดูทางซ้ายดิพี่พิมพ์ว่าอะไรน่ะนั่นอีกอันนึงน่ะพี่มีคำว่า table เปล่าไม่มีอ่ะเอาใส่เข้าไปก็พิมพ์ไปเลยใช่ไหม student อีกวันนี่โดนแล้วก็
เฮ้ย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 อย่ามั่วเฮ้ยเฮ้ยไปดูที่แท็กเขาเขียนไงไม่ได้ละแต่ก็เสร็จเออเขาไปวางข้างล่างก่อนอย่าปนอ่ะอ่ะอีอ้วนอีอ้วนทอำีไมอ้วนมันเป็นคำสั่งต่อเนื่องว่าต้องอยู่ในดับเบิลโควตสิคะเราจะแก้ไขคอลัมน์อะไรบ้างทุกเอคาอชื่ลอัมคนอ์ลเัลมน์ยทุกคอลัมน์ที่ไหนล่ะเออเออนั่นแหละใส่เข้าไปเอิร์ธเนมเท่ากับอะไรแวลูแวลูคืออะไรก็ค่าในเฟิร์สเนมได้แต่ทีนี้มันเป็นสตริงถูกไหมเราต้องเอาอะไรมาครอบอ๋ออันนี้ไงเฮ้ย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 ครอบดีๆครอบดีๆแล้วก็ลาสเนมต่อแล้วก็ตัวแปรตัวแปรแป๊บหนึ่งนะจริงด้วยแล้วก็เหมือนเราจะลืมไอ้นี้นะแล้วแลก็้วอะไกร็ GPX 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 มันต้องมีค่าไหมอ่ะไม่ต้องมีค่าไหมคืออะไรมันต้องมีสัตอันนี้ครอบไหมอ่ะไม่ได้เป็นมาชานี่งั้นก็ไม่ต้องใส่ละแล้วต่อไปคือแล้วก็แวร์แวร์อะไรเนี่ยจีเนียสจีเนียสขยับจีเนียสจีเนียสวะจีเนียสจังวะอันนี้แวอ้าวไม่ไขอะไรดีคอลัมน์ถ้าตารางนักเรียนเท่ากับอันนี้ขอชาวแว็บเอาอะไรมาเทียบล่ะคอลัมน์คอลัมน์อะไรที่ระบุว่าเป็นคนนั้นแน่Student ID ๆเอองงอะไรแป๊บหนึ่งนะStudent ID Student ID Student ID ถ้า Student ID เท่ากับเท่ากับอะไรดีอะพี่มาร์คเฮ้ย Student ID อะไรเท่ากับอะไรเขาก็เพิ่งบอกอยู่ว่าเดี๋ยวเอาไปแทนค่านะ
เออแทนค่ะอิวมันไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นเพราะอะไรต้องเอะใจแล้วทำไมไม่ขึ้นมันน่าจะผิดแน่เลยไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะมันไม่มีการประกาศตัวแฟนนี้มาก่อนหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ประกาศกับแฟนนี้ตั้งแต่แรกเราส่งมาไหมสติวเดนไอดีอ่ะเราส่งมาไหมดูตรงอินพุตอินพุตเราส่งมาเปล่านั่นไงเห็นไหมส่งมาป่ะส่งยังไงคนเนี่โยยมาแล้วเรารับค่ายังหมายถึงอะไรอ่ะเรารับค่ายังในฝั่งดาต้าเบสนะขวาเรารับค่ายังรับแล้วสิไหนอะสติวเดนไอดีอะไหนเวทวิดีโอแปลเลยได้ดีเลยไหนรับค่าด้วยส่งมาแล้วว่ารับค่าด้วยรับค่าเออแป๊บหนึ่งนะรีควายอะไรรีอะไรนั่นหรอเฮ้ยก็หนูรับมา3 ตัวตอนนี้เฟิร์สเนมรับเนมจีแพ็กอะแล้วจะได้ในดีไปไหนก็ทำเหมือนกันนั่นแหละเพิ่มตรงเฮไห้นยไม่อ่ะต้องไม่ต้องรับค่ารับค่าไงเก็บไว้ในตัวแปรStudent ID เท่ากับรีไม่รีเควสไม่รีเควสแต่ไม่เป็นนะไม่รีเควสลูกไม่รีเควสมันอยู่ภายใต้ฟอร์มเนี่ยเขาย้ำแล้วเนี่ยอยู่ภายใต้ฟอร์มอยู่ปล่อยเมาส์ปล่อยแล้วเห็นมันเนี่ยฟอร์มมันเป็นเมธอดโพสเนี่ยอ๋อใช่เนี่ยแล้วมันอยู่เหมือนพวกนี้เลยเห็นป่ะอินพุตเนี่ยมันอยู่ในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นก็รับเป็นโพสสิรีเควสรับตอนแท็กเอเว้ยอ้าวทำไงต่อตึ๊ด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 อ่ะแล้วแล้วแล้วเราเขียนต่อเลยเขียนต่อเลยตึ๊ด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 ดู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 มาไปต่อไม่รู้ว่าอ้าวรับค่าว่าเก็บขายยังไงเออครั้งหนึ่งงงอะไรเนี่ยดูข้างบนดิรับมายังไงอะไรอยู่แป๊บหนึ่งนะรับยังไงรับแบบโพสอะรับยังไง
เท่าไหร่ยังแปลว่าเขาต้องลบไอ้นี้ก่อนสิเท่าไหร่ลบไปอ่ะอืมแล้วเราจะใช้เมธอดยังไงอ่ะรับค่ะรับแบบโพสต์นี่อ่ะไลไลให้ดูอยู่เนี่ยงงใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นั่นมายังไงอ่ะไอ้เครื่องหมายกล้ามโปอ่ะมาจากไหนนะหมายกำปูไหนเนี่ยอัดบนจีแพกอ่ะมาเอไม่อเกินมั้งจะเป็นไแปล้วนอะ่ะอืมเรามีไหมอ่ะน่าจะผิดคิดอะไรคิดอะไรก็มันขึ้นสีแดงอยู่อ่ะไอแดงนี่ไงอืมไอแดงนี่ไงได้ยังไงไหนแดงวะนี่ไงตรงเนี้ยไม่เห็นมีเลยตรงชื่อไฟล์อ่ะไปไหนนี่ไงไฟล์นี้ไงอีดิแดงตรงไหนไม่เห็นมีคำว่าแดงเลยเนี่ยด้านบนเนี่ยไม่แดงไม่มีแดงน้ำเงินเหรองั้นก็ใส่ต่อขอมาทุกรอบเลยทำไมต่อทำไมต่อไม่ใช่อัปเดตกลับไปดูตัวอย่างก่อนเออดีเซลที่สองอาจจะไม่มีอะไรกรอกข้อมูลครบแล้วอะไรอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยพิมพ์เองเนี่ยโดนโดนอย่าให้เลื่อนหาเลยโดนโดนอ่ะนะนะนะโอเคเป๊ะ
ก็ถ้าดีเสาอันนี้ก็จะให้ไปไหนถ้ามันเพิ่มสำเร็จเพิ่มสำเร็จเพิ่มสำเร็จแก้ไขสำเร็จแก้ไขสำเร็จแก้ไขสำเร็จจะให้ไปไหนดีแล้วแต่แก้ไขสำเร็จก็ไปหน้าตารางเหมือนเดิมเลยไงหน้าตารางก็ได้ก็อินเด็กซ์โลเคชั่นแล้วก็อินเด็กซ์ PHP ใช่ขอมาอีกแล้วค่ะไม่เมื่อกี้มันเลื่อนไปไกลไงแล้วก็อย่างแพทอนจนเพลินหรือเปล่าเดทไม่สำเร็จหรือจะอะไรยังไงตามนี้เลยพิมพ์ผิดแล้วไอ้น้องตัวทีเกินใช่ก็เป็นอัปเดตเออร์เลอร์อัปเดตเออร์เลอร์เท่ากับแก้ไขข้อมูลไม่สำเร็จ header แก้ไขข้อมูลไม่สำเร็จก็ไปหน้าแก้ไขเหมือนเดิม location edit student ดูซิว่าจะได้หรือเปล่าเฮดเดอร์ทำไมเป็นสีเขียวอ่ะทำไมตอนแรกเป็นสีฟ้าเดี๋ยวมีอะไรที่ต้องทำอีกบ้างแก้ไขสำเร็จไปหน้าเดิมถ้าไม่สำเร็จก็แก้ไขไม่สำเร็จเสร็จแล้วก็ไปหน้าแก้ไขแล้วยังไงต่อต้องการแจ้งเตือนหน้านั้นด้วยถูกไหมแจ้งเตือนยังไงอ่ะก็ทำไงให้มันโชว์สีแดงสีเขียวอะไรจะแค่อ๋อทำยังไงเดี๋ยวเรากลับไปดูทำไปเล่นทำยังไงแปลว่าเราต้องสร้างปุ่มเหรอเฮ้ยปุ่มอะไรก็ให้มหันนูเป็นลืมแล้วที่เขาทำหนูกลับไปอดู๋อหน้าเนี่ยอีเฮ้ยสร้างปุ่มทำไมเอ้าก็ให้มันเป็นก็เป็นหนูให้มันกลับไปหน้าไหนก็ให้มันโชว์เลยหน้านั้นแหละให้มันกลับไปหน้าไหนล่ะ Edit Edit Student ก็ไปที่ไฟ Edit Student แล้วก็เราใส่ไว้ตรงไหน
นึ่งนะนี่ไงตรงนี้หนูคิดแถบทางขวาของหนูเลยแถบทางขวาคืออะไรอ่ะหน้าจอทางขวาคลิกหน้าจอขวาแล้วก็ไปเปิดไฟล์ Add Student มาคลิกข้างขวาก่อนแล้วเปิด Add Student เฮ้ยไม่ใช่ใช่กดนั้นแหละไปเปิด Add Student หมายถึงอันนี้เหรอไม่ไปเลือกไฟล์ Add Student สิเดี๋ยวโดนนี่เหรอดูดิเขาใส่ยังไงล่ะแจ้งเตือนคอนเทนเนอร์อยากให้อยู่ตรงไหนก็ใส่ตรงนั้นแหละเนาะก็เหมือนพี่มาร์กเลยอะไรตารางแก้ไขสติวเดนเขาบอกให้พิมพ์เองอ๋อแท็บพีแท็บพีโอ้เปิดพีHP ถ้า if set ตกแปดSSION แต่ถ้าฟิวอะไรอะไรดูใช้ตัวแปรชื่ออะไรเซสชันนะหนูจะบอกแล้วฟิวตามเขาได้ไงอ่ะเมื่อกี้หนูใช้อะไรอ่ะเซสชันนะตัวแปรชื่ออะไรก่อนที่จะมาหน้าเนี้ยกลับไปดูอัปเดตอ๋อเออร์เลอร์ฟิวก็มีด้วยนี่ว่าขอโทษทีโทษทีโทษทีเออร์เลอร์ฟิวข้างบนนะเห็นไหมเห็นปะไม่เห็นอ่ะเห็นไหมหน้าที่12อ่ะ12อ่ะ12อ๋อมีเหมือนกันนะกรอกชื่อตัวแปรอะไรวางดิก็เหมือนกันแล้วเหมือนยังไงเหมือนยังไงเหมือนกันยังไงเขียนเหมือนกันตรงไหนเขียนเหมือนกันตรงไหนอ๋อเดี๋ยวนะชื่อตัวแปรเหมือนกันตรงไหนอ๋อยังหาไม่เจออีกเอาหมูไปชกตายไปแล้วเป็นงูไปชกตายไปแล้วชื่อตัวแปรดูในปิกกาสิปิกกาชื่อตัวแปรในก้ามปูนะในก้ามปูก็คือชื่อตัวแปรเซสชั่นก้ามปูก้ามปูของเซสชั่นเซ็กเนี่ยหรอ
12เออไม่เหมือนตรงไหนเช็คตัวต่อตัวเลยอ่ะ E กับ E ตรงกันนะตรงตัวต่อไปเช็คด้วยนี่ไง SS ก็ตรง ION เช็คในกล้ามโปรนี่ไง ERR FILL ก็ตรงตัวที่สี่อ่ะอักขระตัวที่สี่อ๋อมันช่างหน้าจริงด้วยจริงด้วยก็โตนี่ขนาดบอกเช็คทีละตัวแล้วเนี่ยแล้วก็เยอะปิดเลย PHP ปิด PHP เรียบร้อย Oh my god ติดคัสอเลิร์ต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 อ๋ออเลิร์ต ERT ได้หาในบูสแต็ปไปอันนี้ก็หามาจากบูสแต็ปพิมพ์ว่าไปบูสแต็ปบูสแต็ป5พิมพ์ว่าเลิศจะได้สิ่งไหนก็มาเอาออริจินอลนั่นแหละข้างบนนะลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้ได้ไงว่าแซนเนี่ยอ่ะอันนี้มันอสีเลเขียวสีแดงอุ้ยสายตาไวไว้ปอแมทให้ด้วยนั่นสิอ่ะเราฟอร์แมตเองก่อนตรงที่เป็นข้อความแล้วก็ปริ้นออกไปเอ็กโคออกไปมาใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วแป๊บหนึ่งใกล้นะด้วยอเลิร์ตสีแดงถูกต้องเอ็กโคตอบ PHPPHP เป็นค่าเซสชันเดี๋ยวฉันเก็บอีกแล้วเออไอเลิฟฟิวอุ๊ยแล้เขวาลืมไปนั่นน่ะเซมิโคลอนพี่หรือเขาเหรเขอาด้วยตรงไหนอ่ะเขาด้วยมันต้องมีเซมิโคลอนเป็นออยู๋อ่แล้วตรงนี้เหรอไม่มันก็ไม่มีให้หลังกล้ามโปเห็นไหมนะไอโคอ่ะอ๋ออันนี้เหรอเออใส่ของเขาด้วยล่างด้วยถ้ามันเออเร่ใช่อันนี้เราเสร็จแล้วทำไมต่อปิดเราจะไม่ต้องเขียนได้มันต้องทำแยกทำแยก
แจ้งเตือนเออเลยแล้วปิดด้วยปิด end if ด้วยก็ปิดโอเคอันนี้ก็นี่เออร์เลอร์แจ้งเตือนเออร์เลอร์เออร์เลอร์อันนี้คือเออร์เลอร์ที่ไม่กรอกข้อมูลเข้ามาถูกไหมแล้วเรามีเออร์เลอร์อีกอันหนึ่งด้วยวะใช่เออร์เลอร์อันอัปเดตเอ๊ะแก้ไขข้อมูลไม่ถูกต้องแสดงเออร์เลอร์เหมือนเดิมแหละเร็วเขาอะไรก็ได้ไหมเขาอะไรก็ได้ แล้วก็เป็นอัปเดตเดตเรียบร้อยสมบูรณ์ลองมาเล่นดูว่าอัปเดตได้เปล่าสมบูรณ์สมบูรณ์อ่ะกลับไปใหม่เลยกลับไปตั้งแต่แรกเลยไปหน้าอินเด็กซ์ไปหน้าอินเด็กซ์แต่ URL อินเด็กซ์ลบแล้วก็ Enter เลยก็ได้อ่ะมาอ่ะแก้สักอันหนึ่งดิตรงกลางดีกว่าจะได้รู้เป็นลองแก้เป็นลองไม่ใส่ข้อมูลสักอันหนึ่งเดี๋ยวชื่ออ่ะนั่นแหละลบแล้วก็เอ้ยพอแล้วใส่เดียวพอไอ้ตรงชื่ออ่ะไม่ต้องใส่ข้อมูลดิอ่ะลองกดแก้ไขดิอ้าว undefined variable row in อ้าวกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใช่ทำไมขึ้นมาไม่รู้จักตัวแปรโรคัดที่เท่าไหร่อ่ะแหมลองกลับไปสิเอ้ยไม่ใช่ลองเลื่อนขวาหน่อยดิลากคุมหมายถึงยังไงอ่ะนี่ไงครับปล่อยมาหน่อยไปแล้วอ่ะไปกดไม่ได้วะมาทัดที่56 edit student เดี๋ยวขอไปดูหน่อยอีดีสตูเดนต์หน้าหกห้าสิบหกดีแพคโรให้เดี๋ยวนะ56อีดีสตูเดนต์48หน้า25656นี่ไงไม่รู้จักไอ้ตัวนี้เดี๋ยวไปชี้กันแป๊บหนึ่งนะไหนดูสิมันไม่รู้จัก
ตอบแชทให้แป๊บหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวขอดูให้ได้ค่ะดีเทลพื้นฐานเรียบร้อยบอกว่าเนี่ยรู้แล้วไงรู้แล้วดูดีๆมันพังเพราะอะไรดูไม่กรอกปุ๊บกดแก้ไขนะพังแล้วทำไมมันถึงทำอันนี้เนี่ยแก้ไขข้อมูลไม่สำเร็จเอวไม่เอ็มตี้ถึงค่อยทำแบบนี้ดีวะลืมอันเซตเซชันป่ะนะดินี่ไงนี่ไงลืมเดี๋ยวไปดูใหม่เบลล่าอินเด็กซ์ใหม่เห็นไหมเนี่ยมันมาอย่างเงี้ยเพราะอะไรเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูตอนแรกเนี่ยเรากดแก้ไขถูกไหมใช่กดปุ๊บเห็นป่ะมันส่งไอดีเข้ามาด้วยจูเดนไอดีเข้ามาคิวรี่จะได้รู้ว่าคนนี้มีข้อมูลเป็นอะไรถูกปะแต่พอเราลบออกปุ๊บ
กดแก้ไขตอนมันกลับมาหน้าเดิมอ่ะไม่ได้ส่ง student ID มาเห็นปะมันก็เลยไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราเวลาเรา header กลับไป edit เดี๋ยวก่อนนะไปที่ edit เนี่ยกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนมันตรงนี้ไงตรงนี้ปะเราก็ทำเหมือนเดิม student ID เท่ากับเหมือนเดิมเลยแล้วก็เอาตัวแปร student ID ที่เรารับมาเมื่อกี้เห็นปะเรามาเก็บไว้อะมาแทนเลยปุ๊บลองดูใหม่ลองดูใหม่เดี๋ยวไปหน้าอินเด็กซ์นะลองลบออกกดแก้ไขปุ๊บเห็นไหมมาแล้วกลับมาเหมือนเดิมข้อมูล student มาเหมือนเดิมเห็นปะเห็นไหมเนี่ยเราพลาดไหนลองแก้ไขดิไปใหม่ไปหน้าอินเด็กซ์ใหม่ลองกดแก้ไขสักอันหนึ่งเป็นบีบีกดแก้ไขมาแล้วเป็นบีบีหรือวะบีบีบีใช่แต่ทำไมเป็นลบสำเร็จทำไมเป็นลบสำเร็จเดี๋ยวนะเราต้องไปดูหน้าอินเด็กซ์แสดงว่าอันนี้เราไม่ได้ inset ดื้อดื้อหน้าอินเด็กซ์เรามี error delete กับ success ใช่ป่ะมาดูข้างล่างดิหมายถึงข้างล่างไหนอ่ะสุดเลยเห็นป่ะเราไม่ได้ unset เมื่อรีเฟรชหน้าจอเราให้หายอ่ะไปเอาโค้ดตัวนั้นมาสิหาวใหญ่หาวดังด้วยเฮ้ยนี่ไงโค้ดตัวนั้นอยู่ไหนไม่ใช่ล่างสุดเลยล่างสุดโค้ดตรงนั้นอ่ะไปหามาหน้าไหนมีหน้า as student form นี่มีแจ้งเตือนอ่ะเลื่อนลงมานี่ไงนี่ไงไปไว้ไหนไว้ใน edit อ๋อ index 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 เลื่อนไปข้างล่างไว้ล่างสุดเลยหลัง html อีกล่างสุดเลยเด้อไอ้เลื่อล่างสุดเลยใต้ html เลยนี่เหรอเออแล้วก็ไปดูเราจะเคลียร์ตัวไหนบ้างในหน้าเนี้ยมีอันไหนส่งมาบ้างไปดูตรงแจ้งเตือนอ่ะเนี่ยเราต้องเคลียร์อะไรบ้างสองตัวแปรอันเนี้ยก็เคลียร์สองตัวแปรนี้อันนี้กับตัดอันนี้หรอเอารีเซ็ตหน้าก่อนหนึ่งทีกดแก้ไขไม่แล้วก็ได้ใช่เลยเรียบร้อยโอ้เป็น
ไงเรียบร้อยเนี่ยจบแล้วเพิ่มนักเรียนเล่นดิเพิ่มติดติดติดติมดีสี่เป็นไงลบทิ้งได้ไหมลบทิ้งเรียเลอร์ไหมลบสำเร็จจบหมดแล้วนี่แหละพื้นฐานเลยเพิ่มข้อมูลลบแก้ไขเนี่ยเป็นไงได้เขียนเองแล้วเป็นไงการบ้านของหนูคืออะไรคะไม่รู้สิไปคอมเมนต์โค้ดเอานะทำความเข้าใจนะคอมเมนต์แบบพี่เนี่ยน้องอย่างอันนี้ก็ทำการเชียร์เซสชั่นนะทำความเข้าใจตัวเองอันนี้ก็อะไรเช็คว่ามีการกดปุ่มนี้หรือเปล่าอะไรเนี่ยไปคอมเมนต์มาโอเคไม่งั้นลืมนะอ่าฮะปิดอันนี้หน่อย